สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยบวกลบไม่มากนะครับถ้าดูการปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่ายังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าดูวอลุ่ม 50,000 ล้านนี่ถือว่าหนาแน่นนะครับดูโจทย์ในระยะสั้นต้องเรียนตรงๆว่าปัจจัยเหมือนเดิมครับไม่มีข่าวดีไม่มีข่าวร้ายพรุ่งนี้อาจจะมีมุมของหุ้นอสังหาริมทรัพย์นิดหน่อยนะครับคาดกันว่ามาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์อาจจะเข้าครม.วันพรุ่งนี้แต่ต้องเรียนตรงๆนะฮะไม่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้ามันจะมีผลต่อราคาหุ้นไม่เยอะฮะนะครับปัจจัยจริงๆในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์จะขายดีไม่ดีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของส่วนลดตรงนี้มากมายคือเกี่ยวบ้างแต่ไม่เยอะปัจจัยจริงๆขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปากท้องของคนที่จะซื้อบ้านว่าเขามีเงินจะซื้อหรือเปล่าหรือเขามั่นใจว่าจะผ่อนได้หรือเปล่าหรือเขามั่นใจว่าจะกู้ได้หรือเปล่าอย่าลืมนะฮะการยอดการปฏิเสธการกู้โดยเฉพาะในการซื้อบ้านหรือในเรื่องของยานยนต์เนี่ยมีการปฏิเสธในการกู้เยอะกว่าปกติในช่วงปี2ปีนี้ผมว่านั่นก็คือเงื่อนไขสำคัญน้อยคนครับที่จะซื้อบ้านในราคาเงินสดยกเว้นเศรษฐีนะครับคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยซื้อราคาเงินผ่อนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีมาตรการออกมาผมว่าส่วนที่สำคัญจริงๆก็คือเรื่องของความมั่นใจในเชิงของเศรษฐกิจตลาดอื่นๆในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าประเด็นหลักๆไม่มีนะครับอาจจะมีเรื่องของตัวเลขของจีนซึ่งน่าจะมีตัวเลขการส่งออกในเดือนกันยายนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่มีประเด็นนะครับคือจีนเนี่ยเราต้องตีความให้ถูกก่อนว่าคุณเชื่อว่าจีนจะมีปัญหาหรือไม่มีคือถ้าถามโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าจีนไม่น่าจะมีปัญหาฮะคือมันมีปัญหาแน่เมื่อเทียบกับในอดีตที่มันโต 8% 9% ตอนนี้เหลือ 6% กว่าก็ลดลงฮะแต่จะมีปัญหาถึงขนาดว่ามันไม่เติบโตเลยมันด้อยมีปัญหาวิกฤตทางการเงินต้องเรียนตรงๆว่าจีนไม่ได้เป็นประเทศเปิดขนาดนั้นนะครับหลายอย่างที่มีการทดลองทำจากประสบการณ์ที่ผมไปดูงานเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาเล่าให้เราฟังว่าหลายอย่างรัฐบาลเขาตั้งใจที่จะให้มีการเรียนรู้หลายอย่างเขาตั้งใจที่จะให้มีการรองรับหรือทำไปก่อนแล้วเกิดปัญหาแล้วค่อยมาแก้ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะคือถ้าลงรายละเอียดเล่าให้ฟังหลายเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คนที่กล้าให้ทำอย่างเงี้ยแปลว่าเขาประเมินว่าภาพต่างๆหลายอย่างเขาเอาอยู่ฮะและเอาอยู่จริงๆเพราะว่าเศรษฐกิจจีนที่มีการชะลอตัวเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนมีการคาดการณ์ไว้อยู่แล้วแต่การชะลอตัวถึงขนาดเกิดวิกฤตการมันไม่น่าจะเกิดขึ้นขนาดนั้นท่านลองดูสิครับในประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจโลกเนี่ยหลายชาติพอมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมันจะลุกลามจนเป็นวิกฤตโลกเอาง่ายๆไทยกรณีต้มยำกุ้งปี2542-40สหรัฐอเมริกากรณีสัพพรามเมื่อสัก5ปีที่แล้วยุโรปกรณีวิกฤตปัญหาโลกเอเชียญี่ปุ่นกรณีบิ๊กโฟร์สมัยก่อนจีนเคยมีไหมฮะจีนอาจจะมีเรื่องของการชะลอตัวฮะนะครับและมีผลกระทบในเรื่องของการส่งออกหลายๆประเทศแต่ไม่ได้ลามจนเกิดวิกฤตทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดภาพที่หลายคนกังวลกันกลัวกันผมว่าไม่เกิดผมยังคิดว่าปัญหาจริงๆคือบ้านเราฮะและผมคิดว่าปัญหาจริงๆที่จะดูว่าการตีโจทย์คราวนี้แตกไม่แตกคือเศรษฐกิจจะฟื้นไม่ฟื้นแต่ผมคิดว่าตอนนี้ข่าวร้ายมันสะท้อนหมดแล้วฮะสะท้อนไปตั้งแต่เดือนสิงหาที่เซตอินเด็กซ์ลงไปต่ำกว่า 1,300 ข่าวร้ายเดิมมันทำร้ายตลาดหุ้นไม่ได้ครับ 1,400 ตอนนี้เป็นฐานแล้วนะครับมันขึ้นได้เท่าไหร่แค่นั้นเองในปีนี้จะ 1,450 จะ 1,500 จะ 1,550 เท่านั้นเองครับมันไม่ต้องมาคิดแล้วว่ามันจะลงไปนิวโลอีกหรือเปล่านะครับมันต้องคิดว่าขึ้นเมื่อไหร่ขึ้นไปที่ตัวเลขเท่าไหร่ผมว่าจุดจะอยู่ตรงนั้นมากกว่าเล่นหุ้นตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการปาเป้าเล่นในช่วงภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเล่นไม่ได้นะครับเอาง่ายๆเลยคุณคิดว่าแบงค์ถึงแม้จะรีบาวด์แต่การที่เศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยการที่จะแบงค์กลับมากำไรในระยะสั้นไม่ง่ายนะครับอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างอสังหาริมทรัพย์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบโอกาสที่คนเขาจะรีบกลับมาซื้อบ้านซื้อคอนโดเร็วๆเนี่ยไม่ง่ายฮะนะครับต้องไปหาหุ้นที่ได้รับอิทธิพลบวกจากปัจจัยรอบข้างผมว่าตรงนั้นจะเป็นประเด็นมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาครับสำหรับตลาดหุ้นวอลุ่มยังหนาแน่นอยู่เอาละครับเราไปดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้กันก่อนเลยครับทิศทางเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้นะครับ
1,412.49 บวกขึ้นไป 1.16 จุดครับปริมาณการซื้อขาย 51,115 ล้าน10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1ทิปโก้บวกไป 2.50 อันดับ2ทรูบวกไป10สตางค์อันดับ3จัสมินลงมา15สตางค์ครับอันดับ4ปตท.ลงมา2บาทอันดับ5ทัสโก้บวกไป75สตางค์อันดับ6 ORI บวกไป2บาทอันดับ7กสิกรไทยลงมา50สตางค์อันดับ8อิตาเลียนไทยบวกไป25สตางค์อันดับ9 PTEP ลงมา1บาทอันดับ10 PTG ขึ้นไป20สตางค์สรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศขาย 2,622 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ 1,254 ล้านต่างชาติซื้อ800ล้านนะครับในประเทศซื้อ567ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับวันนี้นิกกี้อิบวกไป 1.6% ห่างเสงบวกไป 1.2% ครับสเตทไทม์สิงคโปร์บวกไป 1.1% จาการ์ตาบวกไป 0.90% โซลคอมมิชชั่นเกาหลีใต้บวกไป 1.10% ไต้หวันบวกไป 1.5% ครับเรามาดูตลาดหุ้นยุโรปล่าสุดนะครับก็บวกลบไม่มากนะครับโดยส่วนใหญ่ดัชนีเยอรมันบวกไป 0.07%CAC 40ฝรั่งเศสลบไป 0.55% ฟุตซี่100ครับลบไป 0.58% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ทรงๆครับบวกอยู่4จุดไม่ได้สะท้อนอะไรเลยครับคือยุโรปวันนี้ค่อนข้างจะเป็นการแกว่งตัวแคบนะครับจากเรื่องของต่างประเทศวันนี้บทบาทก็มีไม่เยอะครับเรามาดูทางด้านสินค้าโภคภัณฑ์ครับน้ำมันครับเวสเท็กซัส 49.73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับBrent ทะเลเหนือ 52.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทองคำครับ 1,166 ดอลลาร์ต่อออนครับเรามาดูราคาทองคำในประเทศนะครับทองคำแท่ง 96.5 วันนี้ซื้อเข้า 19,450 ขาย 19,550 ครับน้ำมันเข้าใจว่ายังไม่ขึ้นนะฮะแต่ดูราคาน้ำมันโลกอย่างนี้ใกล้แล้วฮะเตรียมจะขึ้นแล้วบาทต่อดอลลาร์ยังแข็งค่าต่อเนื่องนะฮะ 35.35 บาทต่อดอลลาร์ครับนั่นก็คือข้อมูลและก็สิ่งที่เกิดขึ้นครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ครับ